ในวิดีโอเกมต่างๆนั้นมันก็ล้วนแต่มีรูปแบบการเล่นเทคนิคและรูปแบบแผนที่ที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละคนนั้นก็ล้วนแต่มีรูปแบบการเล่นเป็นของตัวเองแต่ว่าในบางครั้งมันก็อาจจะมีรูปแบบการเล่นที่ถือว่าดีที่สุดและกลายเป็นที่นิยมในช่วงเวลาข้ามคืนดังนั้นในวันนี้พวกเราแบงค์ข้ออีสปอร์ตจะพาทุกคนไปชมเหตุการณ์สร้างเมตาและสามารถชนะการแข่งขันในวงการอีสปอร์ตว่ามันจะมีเหตุการณ์ไหนกันบ้างซึ่งถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่องแบงค์ข้ออีสปอร์ตซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาอธิบายกันก่อนว่าเมตาย่อมาจากคำว่า Most Effective Technique Available หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเทคนิคการเล่นที่มีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่สามารถทำได้และแน่นอนว่าในการแข่งขัน e-sport นั้นมันจะต้องมีคำว่าเมตามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเพราะว่ามันจะสามารถทำให้เราชนะได้ง่ายที่สุดและแน่นอนว่าในการแข่งขัน e-sport นั้นชัยชนะถือว่าเป็นเรื่องอันดับที่หนึ่งที่พวกเขาต้องทำให้ได้โดยใครก็ตามที่สามารถคิดค้นเมตาขึ้นมาได้แล้วก็มักจะเป็นผู้นำเทรนและหลังจากนั้นก็จะมีเหล่าเพลเยอร์ทั้งหลายไปลองทำกันแต่ว่าจะสำเร็จหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่ฝีมือนะครับเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับอันดับที่5 Miss Fortune Support สำหรับเมตานี้เป็นเมตาที่ช็อกคอมมูนิตี้ของ League of Legends ในปี2016เป็นอย่างมากเพราะว่าในรูปแบบการเล่นของเกม League of Legends มันจะแบ่งออกเป็น5ตำแหน่งด้วยกันนั่นก็คือ Top Lane Jungle Mid Lane ADC และก็ Supportแต่ในการแข่งขัน League of Legends World Championship 2016ในคู่ระหว่าง SK Telecom T1 เจอกับครูไทเกอร์ทางผู้เล่นซัพพอร์ตของทีมครูไทเกอร์อย่างกอริลล่าก็ได้หยิบตัวละครอย่าง Miss Fortune มาในตำแหน่งซัพพอร์ตเพื่อเล่นคู่กับ Ash ในตำแหน่งแครี่ซึ่งนั่นก็สร้างความงงให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากเพราะว่าการหยิบตัว ADC 2ตัวมายืนคู่กันนั้นมันก็เป็นอะไรที่ผู้เล่นไม่ค่อยจะทำกันนักยกเว้นแต่แย่งตำแหน่งกันนะแต่ว่านี่มันเป็นการแข่งขันแบบจริงจังนี่พวกเขาก็ไม่น่าโยนกันแบบนั้นจริงไหมล่ะครับซึ่งในรอบดังกล่าวก็เป็นทางคูไทเกอร์ที่สามารถเอาชนะไปได้แต่นั่นก็ไม่มากพอที่ทำให้ทีมชนะการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีดังกล่าวไปได้แต่จุดนั้นเองก็เป็นการเปิดเมตาจนมันกลายเป็นที่นิยมในเหล่าผู้เล่นในเอเชียอย่างมากและในประเทศไทยเองก็มีการนำเมตานี้มาเล่นอยู่ช่วงนึงเลยด้วยส่วนในแง่ของการแข่งขันในจีนเองก็มีการนำเมตานี้มาใช้ในการแข่งขันปี2017เช่นเดียวกันเรียกได้เลยว่ามันก็เป็นหนึ่งในเมตาที่ทุกคนสามารถเล่นได้เลยล่ะครับถ้าเล่นดีก็โหดไปเลยแต่ถ้าไม่ดีแล้วก็ระวังจะโดนด่านะครับอันดับที่4 Crake Meta ในเกม CS:GO นั้นมันก็เป็นหนึ่งในเกมประเภท Tactical Shooting ที่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านานและยังถูกขนานนามอีกด้วยว่าเป็นเกมที่ไม่วันตายเพราะว่าถึงแม้ผู้เล่นจะลดน้อยลงตามกาลเวลาแต่ว่าทางวาวนั้นก็ได้มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆเพื่อดึงให้ผู้เล่นได้กลับมาเล่นอีกครั้งอีกทั้งในด้านของการแข่งขัน e-sport เองความนิยมก็ไม่ลดลงแต่อย่างใดมีหนำซ้ำยังมีผู้เล่นหน้าใหม่ปรากฏตัวในโปรซีนของการแข่งขัน CS:GO อยู่เรื่อยๆและทีมแข่งขันแต่ละทีมนั้นก็มักจะหยิบแผนการเล่นต่างๆนำมาใช้และมันก็ส่งผลให้ผู้เล่นต่างๆได้ลองทำตามดูด้วยจนเกิดเมตาขึ้นมาในเกม CS:GO ครั้งหนึ่งนั้นในการแข่งขัน IEM Katowice การริเริ่มด้วยใช้ปืน SG-53 หรือว่า Crake ก็ได้เกิดขึ้นโดยพ่อหนุ่มยอดพรสวรรค์อย่างซิมเปิลซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้นำปืนดังกล่าวมาใช้ถึง10รอบการแข่งขันและก็คว้าชัยชนะไปได้แต่นั่นก็ยังไม่ทำให้ผู้เล่นนำปืนดังกล่าวมาใช้กันสักเท่าไหร่แต่ความนิยมก็พุ่งทะยานแบบข้ามคืนเมื่อทาง G2 Esport ได้เปลี่ยนให้นีโคหนึ่งในผู้เล่นไปเล่นในตำแหน่งสไนเปอร์คู่กับเคนนี่เอสและเป็นที่แน่นอนว่าการที่ให้ผู้เล่นที่ใช้ปืนไรเฟิลมาตลอดแล้วมาใช้สไนเปอร์ไรเฟิลนั้นมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาตรงส่วนนี้นีโคจึงได้หยิบปืนเครกมาใช้ในการแข่งขันและผลมันก็ออกเป็นอย่างน่าประทับใจเพราะถ้าหากดูจากรูปแบบของปืนดังกล่าวนั้นมันก็มีรูปแบบการเล่นที่คล้ายกับ AK47 เป็นอย่างมากแต่สิ่งที่ให้ปืนนี้เหนือกว่า AK นั้นก็คืออัตรายิงที่สูงกว่าพลังเจาะกรอดที่มากกว่าความแม่นยำที่สูงกว่าและรวมไปถึงมันสามารถเล็งได้อีกด้วยเนื่องจากผู้เล่นสายวันแถบทั้งหลายก็เลยแห่กันมาใช้ปืนดังกล่าวเป็นจำนวนมาก Swing him together. So does he try and force the fight before that turn?
Smoke down. Do they go through? Yes, they do. And Nico. Oh, the tap. No way. He's done it. That is filth for Nico. Oh my goodness. แน่นอนว่าถ้าปืนมันจะ OP ขนาดนี้แล้วทางวาวก็จะไม่ปล่อยมันไว้เช่นกันเพื่อสมดุลของเกมทางผู้พัฒนาถึงได้มีการอัปเดตแพทออกมาแล้วโดยการเนิร์ฟอัตราการยิงของปืนดังกล่าวให้ช้าลงแต่ถึงกระนั้นปืนดังกล่าวก็ยิงเฮดช็อตนัดเดียวอยู่ดีแต่ด้วยราคาและประสิทธิภาพที่ลดลงแล้วมันก็เลยทำให้ผู้เล่นและโปรเพลเยอร์มองว่าการกลับมาเล่น AK47 แบบเดิมก็ไม่ได้แย่สักเท่าไหร่นะเหตุการณ์ที่3 Panzer Meta ในเกมประเภทโมบ้านั้นการสร้างเมตามันก็เกิดขึ้นอยู่แทบจะทุกวันเพราะว่าผู้เล่นและเหล่าโปรเพลเยอร์ต่างก็มักจะลองแผนการเล่นใหม่ๆเพื่อนำมาใช้และทำให้ตัวเองได้รับชัยชนะแน่นอนว่าแพทช์ใหม่ของเกมนั้นก็มีส่วนช่วยให้ตัวละครบางตัวสามารถแสดงศักยภาพและกลับมาเฉิดฉายได้อย่างเต็มที่บางครั้งก็ถึงกับ OP เลยเสียด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เหล่าตัวละครที่รับการบัฟมากลายเป็นที่นิยมไปโดยปริยายแต่ครั้งหนึ่งในปี2016จนถึง2017ของการแข่งขัน League of Legends ในโซนต่างๆมันก็ได้เกิดเมตาสุดแปลกขึ้นที่ดันมีอัตราชนะสูงเสียด้วยซึ่งเมตานั้นก็คือเมตารถถังหรือว่าแทงค์เมตาที่เป็นการนำฮีโร่ตัวแทงค์ทั้งหลายมาเล่นในตำแหน่งท็อปเลนจังเกิลมิดเลนและก็ซัพพอร์ตโดยเมตานี้ได้รับความนิยมมาตั้งแต่ช่วงเริ่มการแข่งขันในช่วงต้นปี2017มาจนถึงช่วงของการแข่งขัน World Championship เลยทีเดียวและมันก็เป็นเมตาที่ผู้เล่นหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆเพราะว่าแชมเปี้ยนที่สามารถนำมาเล่นได้ในเมตานี้มันก็มีน้อยและก็ซ้ำซากจำเจถึงแม้ว่ามันจะทำให้เมตาชนะสูงก็ตามแต่ความสนุกแบบลีกนั้นมันก็กลับหายไปอย่างไรก็ดีในที่สุดมันก็มีหนึ่งทีมที่ได้เคาน์เตอร์เมตานี้ขึ้นมาซึ่งทีมนั้นก็คือทีม H2K ของโซนยุโรปที่ได้สร้างเมตามาเพื่อต่อกรกับแทงค์เมตาโดยเป็นการเลือกตัวแทงค์ที่สามารถเข้าหาและสังหารตัว AD Carry ได้รวมไปถึงมีการเลือกตัวแทงค์ที่แอนตี้แทงค์มาเล่นอย่างทรันโดแล้วก็ทำเคนอีกด้วยซึ่งนั่นก็เลยทำให้ H2K กลายเป็นที่หนึ่งของสายบีในการแข่งขัน EULCS 2018รอบแบ่งกลุ่มไปด้วยการชนะ9และแพ้เพียงแค่4รอบเท่านั้นซึ่งจุดนี้เองก็เลยทำให้แทงค์เมตาเสื่อมความนิยมลงเพราะสามารถถูกเคาน์เตอร์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองล่ะครับอันดับที่2 Ghost Overwatch เกม Overwatch นั้นมันก็ถือเป็นหนึ่งในเกมที่รับความนิยมอย่างมากในช่วงที่มันเปิดตัวออกมาเพราะว่าตัวเกมนั้นได้นำเสนอตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์และรูปแบบการเล่นของเกมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้และมีความหลากหลายในการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้อีกทั้งในด้านของการแข่งขัน eSport เองมันก็สามารถทำออกมาได้อย่างน่าชื่นชมในช่วงแรกและสร้างความไฮป์ให้กับผู้ชมทั้งในและนอกสนามเป็นอย่างมากรวมไปถึงมีการจับตัวละครต่างๆมาสร้างเป็นเมตามากมายจนกระทั่งวันหนึ่งทาง Overwatch ได้มีการเพิ่มตัวใหม่เข้ามาอย่าง Brigade ซึ่งเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตที่สามารถแทงกางโล่รับดาเมจฮิวเพื่อนร่วมทีมไฮโลเพื่อนร่วมทีมสตันสตรูพลักสตรูและบัฟความเร็วตัวเองและเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยซึ่งนั่นก็เลยทำให้ตัวละครนี้กลายเป็นที่นิยมไปทันทีที่เธอถูกปล่อยออกมาด้วยความสามารถที่ทำได้ทุกอย่างแบบนี้มันก็เลยทำให้ทีมแข่ง Overwatch ทีมหนึ่งที่มีชื่อว่า Ghost ได้สร้างเมตาขึ้นมาโดยมันเป็นการจัดทีมให้ไม่มีตัว DPS เลยแต่จะให้สมาชิกในทีมเล่นเป็นตัวแทงค์3ตัวและซัพพอร์ต3ตัวโดย1ตัวซัพพอร์ตนั้นก็คือ Brigade และด้วยเหตุนี้มันก็ทำให้ตัวแทงค์นั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเพราะมีทั้งโล่และก็ฮิลจากเพื่อนร่วมทีมมันก็เลยทำให้ตัวแทงค์พวกนี้ถูกจัดการยากลงกว่าเดิมและตัว DPS ฝั่งตรงข้ามก็กลายเป็นตัวละครที่ไร้ประโยชน์ไปเลยด้วยเหตุนี้มันก็เลยทำให้ทีมโกสชนะในการแข่งขันมาในทุกแมชที่เขาลงแข่งและได้แชมป์การแข่งขันมาอีกด้วยหลังจากนั้นในด้านของ Overwatch League เองทางทีม Vancouver Titan ก็ได้มีการนำเมตานี้มาเล่นในลีกเป็นครั้งแรกและมันก็กลายเป็นว่าทีมของพวกเขาสามารถชนะฝ่ายตรงข้ามไปได้อย่างง่ายดายและก็ทำให้ทีมต่างๆภายในลีกต่างหันมาเล่นเมตานี้และก็ใช้กันมาเรื่อยๆจนทำให้เกมมันดูน่าเบื่อจนผู้เล่นหลายๆคนเลิกเล่นเพราะทนความน่าเบื่อและซ้ำซากแบบนี้ไม่ได้และขนานนามเมตานี้ว่าเป็นเมตาที่มาฆ่าเกม Overwatch An attack that comes through split the outlaws up win that fight without ultimateWe do see the Outlaws are going to pull out Dante's Tracer. This has been some of the things that Outlaws fans were waiting for is a good Tracer player on Houston. It's Jake on the far. This combo's worked well for them before, but as soon as they see the defensive setup, they will just simply swap it away. Crucial time lost here for the Outlaws.อย่างไรก็ดีทางด้านของผู้พัฒนาก็ไม่ได้เมินเฉยต่อเสียงเรียกร้องของผู้เล่นและก็ได้มีการปรับรูปแบบการเล่นของเกมโดยเป็นการล็อกตำแหน่งให้กลับมาเป็น 2-2-2 เหมือนเดิม
และนั่นก็ถือเป็นการจบเมตาโกสต์ลงเหลือเพียงแค่เรื่องราวให้เหล่าเกมเมอร์ได้พูดกันถึงกันต่อไปอันดับที่1 TI Meta ในการแข่งขัน The International นั้นมันก็เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกมรัวทูอีกทั้งมันยังเป็นการแข่งขัน e-sport ที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในโลกด้วยและนั่นมันก็เลยทำให้หลายๆทีมต่างก็ซุ่มซ้อมแผนการเล่นเพื่อที่จะนำมาใช้ในการแข่งขันดังกล่าวและคว้าโลเอจิสมาให้ได้แต่ถ้าหากจะพูดถึงเมตาที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดเลยนั้นก็คงจะหนีไอคอนเมตาในการแข่งขัน TI 9และก็ TI 10โดยอย่างที่เราได้ผ่านตากันมาบ้างนั่นก็คือใน TI 9ทางทีม OG ได้หยิบตัวละครอย่าง IO มาเล่นในตำแหน่งแครี่ซึ่งก็สร้างความตะลึงให้กับผู้ชมทั้งสนามเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าตัวละครอย่าง IO เนี่ยนะจะสามารถเล่นในตำแหน่งแครี่ได้แต่แล้วทีม OG ก็ได้แสดงให้เห็นศักยภาพของตัวละคร IO ในตำแหน่งแครี่และเอาชนะหลายต่อหลายทีมไปได้จนถึงขนาดที่ว่าทีม Secret เองก็ได้ลองนำแผนดังกล่าวมาเล่นบ้างและในที่สุดทีม OG ก็สามารถคว้าแชมป์ TI มาได้2สมัยอย่างสวยงามและทำสถิติการเล่น IO โดยไม่แพ้ใครเลยใน6เกมที่หยิบมาเล่นส่วนใน TI 10นั้นทางทีม Spirit ก็ได้มีการหยิบฮีโร่อย่างแมกนัสและฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นตัวทำให้ทีม Spirit สามารถตบทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมไปได้แม้แต่ทางทีม PSG LGD ที่สามารถแก้ทางการหยิบแมกนัสมาเล่นของทีม Spirit ได้ก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับทีม Spirit ในรอบชิงชนะเลิศของเกมที่5ที่แมกนัสถูกหยิบมาเล่นโดยทีม Spirit และในที่สุดแชมป์ TI 10ก็ได้ตกเป็นอยู่ในกำมือของม้ามืดในการแข่งขันอย่างทีม Spirit นั่นเองล่ะครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าผู้เล่นใน Dota 2ทั้งหลายต่างก็พากันหยิบแมกนัสมาเล่นจนอัตราพิกเลทของตัวละครนี้เพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่แน่พวกเขาอยากจะเล่นให้เทพเหมือนอย่างทีมสปิริตก็เป็นได้นะครับและนี่ก็คือเหตุการณ์สร้างเมตาและชนะการแข่งขันก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละเมตานั้นพวกเราเหล่าเกมเมอร์ก็ต่างๆพบเจอกันมาบ้างซึ่งในอนาคตมันก็อาจจะเกิดเมตาแปลกๆอีกก็เป็นได้เพราะว่าแผนการเล่นของวิดีโอเกมนั้นมันไม่ถูกจำกัดให้มีแค่แบบเดียวซะหน่อยในอนาคตผมก็เชื่อว่าในแต่ละเกมที่มีการแข่งขันอีสปอร์ตนั้นมันจะต้องมีคนคิดค้นเมตาใหม่ๆขึ้นมาอย่างแน่นอนล่ะครับและเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทางช่อง Backhaul Esports ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ